Good morning, everyone. นะคะ Today, teacher Chananthicha want to teach about material all around us. นะคะ In grade 1. Today, I want to teach in topic label. How to spell label? Repeat after me. นะคะ RUBBER label label นะคะก็คือยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ material ที่เป็น label มีอะไรบ้างโอเคไหมคะก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาดู vocabulary for this topic นะคะnext ค่ะ vocabulary นะคะ the first eraser eraser repeat after me eraser label นะคะแปลว่ายางลบ next toy t o y toy toy ก็แปลว่าของเล่นนะคะ next r u b b e r rubber rubber ก็คือยางนั่นเองนะคะ next glass g l a s s glass ก็คือแก้วนะคะ nextBasket bucket bucket ก็คือตะกร้านะคะ next ruler 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 ก็คือไม้บรรทัดนะคะเรามาดูกันว่า this topic จะ teach about อะไรใช่ไหมคะมาดูจะได้รู้จักรับเบอร์ไหมคะรับเบอร์ก็คือยางยางคุณสมบัติของยางเป็นอย่างไรลิซึนนะคะคุณสมบัติของยางก็คือ1ไม่อมน้ำไม่น้ำไม่สามารถเกาะตัวกันได้มีสีสันสดใสสวยงามใช่ไหมคะแต่ทีนี้ยางมี2ประเภท1ประเภทที่1คือเป็นยางจากธรรมชาติประเภทที่2คือเป็นยางสังเคราะห์ยางจากธรรมชาติ rubber ที่ได้จากธรรมชาติได้แก่อะไรคะได้แก่ยางพารา student รู้จักยางพาราไหมคะยางพาราก็คือจะได้จากต้นยางใช่ไหมคะได้จากต้นยางเราจะไปกรีดเอาน้ำยางออกมาแล้วมาผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสผ่านขั้นตอนจนออกมาเป็นยางแผ่นพอเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วเราก็นำมาแปรรูปเดี๋ยวนี้มีโปรดักต์หลายๆโปรดักต์ที่ผลิตจากยางพาราเพราะอะไรเพราะ1มีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะน้ำหนักน้ำหนักเบาไม่อุ้มน้ำไม่ซับน้ำนะคะต่อไปยางอันนี้คือยางจากธรรมชาติต่อไปยางที่เกิดจากการสังเคราะห์ก็คือทำขึ้นเองมนุษย์เป็นคนทำขึ้นเองนะคะเช่นอะไรบ้างคะ example ล้อรถยนต์อะไรคะดอตุ๊กตาหรือว่าแม้กระทั่งหนังยางตรงจุดนี้นะคะแล้วยังมีอีกเยอะเลย student ลองลุก around your home สิ around your house ของอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่ทำจากยางอีกยางกับพลาสติกถามว่าคล้ายกันไหมคล้ายแต่พลาสติกจะเปาะใช่ไหมคะคุณสมบัติของพลาสติกจะเปาะอาจจะแตกหักได้แต่ยางจะไม่เปาะนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะที่เป็นยางมีอะไรอีกนอกจากนี้คิดออกไหมคิดออกไหมคะมีมีชูมีรองเท้าถูกต้องค่ะอิสคาเลกมีอะไรอีกคะมีถ้วยใช่ไหมคะโอเคอิสคาเลกนะคะต่อไปเรามาดูแมททีเรียลตัวต่อไปนะคะก็คือของเล่นของใช้ที่ทำจากกลาสกลาสคือแก้วถามว่ากลาสนำมาเป็นของเล่นได้ไหมทีเชอร์หนูจะเอาแกลสเอาแก้วเนี่ยมาทำเป็นของเล่นได้ไหมให้น้องน้องK1 K2 อย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้นะคะแกลสคุณสมบัติของแกลสก็คือแตกหักง่ายเพ
พอแตกหักแล้วเกิดอุบัติเหตุเลยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไม่เหมาะนำมาทำเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะทำเป็นของใช้เราก็ต้อง be careful ระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะถ้านำมาของเล่นในเด็กเล็กเนี่ยยิ่งต้องระวังมากเลยอันตรายนะคะอ้าวอันนี้ถ้านำมาทำเป็นของใช้หรือของแต่งบ้านก็จะดูวูบวับสวยงามมากดูไฮโซดูไฮขึ้นมาทันทีอันนี้ทำเป็นขวดนะคะใช้ความร้อนหลอมออกมาสีสันมีหลายสีสันสวยงามมากทำเป็นของใช้ทำเป็นของตั้งโชว์ในบ้านนะคะสวยมากนี่ก็เป็นขวดเป็นบอทเทิลนะคะสวยมากเลยอันนี้เป็นแก้วตรงนี้เป็นแก้วไวน์เห็นไหมคะเอาไว้ตั้งโชว์หรือใช้แต่เวลาที่เราใช้เราก็ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นห้องเป็นประตูห้องหรือหน้าต่างของเราออฟฟิศสำนักงานใช้เป็นกระจกเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะจะดูสวยมากแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะvocabulary for material ที่เขาใช้ material ถามมีอะไรบ้างเอ่ย everybody repeat after me นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะ ask you ว่า material แต่ละชนิดทำมาจากอะไรรีวิวบทเรียนที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะrepeat after me ค่ะdate chair books notebooks pencil caseBackpack Scissors Compact Pins Clips Pencils Color Pencils Pencil Sharpener Stapler Calculator Blow Points HighlightRubber eraser stapler โอเคนะคะ material เนี้ยจะรวมกันทั้งหมดเลยที่เชอร์ไม่ได้แยกออกมาก็คือว่าเหมือนกับเรารีวิวตั้งแต่เราเรียนมาท็อปิกแรกถึงท็อปิกสุดท้ายนี้ที่เชอร์จะอาร์กอยู่นะคะscissors make form TikTok อยู่ไหนนะ scissorsโอเคค่ะ Caesar make from metal and plastic นะคะ is correct next ค่ะ books make from book อยู่ไหนคะ book make from book make from wood นะคะ wood ได้จาก natural material ได้จากต้นไม้นั่นเอง is correct ค่ะ nextRubber eraser อยู่ไหนคะ Rubber eraser นะคะ make from rubber ค่ะ is correct นะคะ the last number date make from TikTok ถูกต้องค่ะ date make from wood นะคะก็คือได้จากnatural material ก็คือได้จากต้นไม้นั่นเองนำรูปมาต้นไม้มาแปดรูปใช่ไหมคะโอเคนะคะสำหรับท็อปิกนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจif you not understand นะคะ you can tell me โอเคนะคะเดี๋ยวเชอร์จะมีวิดีโอให้ you see more video นะคะnextค่ะGood children.
Very good. Today shall we get to know things around us? We are going to find out what these are made of. Hey, Happy! Shall we take a look at the first page in the first unit of our environmental science book? ที่ได้ลองสังเกตนะคะว่าเอฟวิติงมีฟอร์มอะไรบ้างEverything มี material everything นะคะ make form อะไร if you not understand นะคะ you สามารถ turn return กลับมาดูใน YouTube ได้นะคะ and ask me นะคะ in line understand โอเคนะคะ thank you for watching and listening นะคะ see you next clip ค่ะบ๊ายบายนะคะ